แจ้งหัวล้อตายเลยเฮ้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 ยบ้านทั้งหมดนะครับก็ถือว่าการเข้าชื่อครั้งนี้เป็นผลตามกฎหมายนะครับเดี๋ยวรอการตรวจสอบก่อนทั้งวันสองวันนะครับเนาะต้องรอบัญชีซะก่อนแล้วเราเนี่ยคุณยายบ้านเพิ่นก็มาเบิ่งพวกอันว่าลูกบ้านเอาบ่ฮอกอยากให้เอาวางเด้อชาวบ้านเข้ามายื่นหนังสือแบบไหนยังไงครับท่านครับก็มายื่นหนังสือเพื่อจะขอถอนผู้ใหญ่บ้านก็ผู้เห็นผู้ใหญ่มาเซ็นแล้วหมู่ที่สามตำบลดงบุชีนะครับครับถือว่าเป็นครั้งที่สองที่มายื่นครับผมครับแล้วผลจากวันนี้ทราบว่ามีการให้ไปลงบัญชีตรวจสอบเรื่องของการลงบัญชีถอดถอนนี้วันนี้ผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับท่านครับก็เราต้องตรวจสอบกับบัญชีผู้มีสิทธิ์ครับของหมู่12ก่อนว่าเป็นหมู่13ว่ารายชื่อทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์หรือเปล่านะครับแล้วก็เราตรวจสอบทีว่าจำนวนเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ยอดผู้มีสิทธิ์ในปัจจุบันหรือเปล่าอีกครั้งนึงครับจากครั้งที่แล้วเมื่องวดที่แล้วของปี59นี้ทราบว่ามีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด396คนณเวลานี้เป็นยังไงบ้างครับมันมีการคลาดเคลื่อนมั้ยครับก็คิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีการย้ายเข้าย้ายออกจะขอเช็คยอดอีกครั้งนึงครับความแน่นอนแล้วผลจากวันนี้แหละครับจากที่มีการลงชื่อถอดถอนวันนี้ทราบว่าประมาณสักกี่รายครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับก็มันมีเงื่อนเวลาของการให้ตรวจสอบตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าผลการตรวจสอบว่าเกินกึ่งหนึ่งแล้วก็ให้ทางผู้ใหญ่บ้านเขาได้ใช้สิทธิ์คัดค้านครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการต่อไปตามกฎหมายก็ยังให้โอกาสทางผู้ใหญ่บ้านครับเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายครับครับผมเขามีสิทธิ์คัดค้านกับทางผู้ใหญ่บ้านวันนี้ก็ยิ่งคัดค้าน